ำหรับใครที่ต้องการเติม FC Coin นะครับผมวันนี้ขอแนะนำ FIFACOIN.com ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม PS Xbox หรือว่าจะเป็น PC เนี่ยก็สามารถเลือกใช้บริการได้อย่างสะดวกและปลอดภัยถ้าใช้โค้ดส่วนลด BB What the fuck ลดทันที 5% ครับซื้อคอยวันนี้ลดเพิ่มอีก 10% แถมได้แต้มแบบคูณ2นำไปแลกของรางวัลได้อีกมากมายถ้าอยากจะเติม FC 24ทั้ง PC และโมบายให้นึกถึง Elastic Shop ร้านเติมเกมที่เปิดมามากกว่า4ปีบริการดีราคาย่อมเยาแถมเติมง่ายแบบ Easy การันตีความปลอดภัยกับเพจที่มีคนติดตามมากกว่า 60,000 คนเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่ Elastic Shop หรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมซึ่งในพาร์ทนี้ครับเราก็ถือว่าได้มีลุ้นแน่นอนนะครับผมเพราะว่าในเดือนแรกเราฟอร์มดีมากๆครับย้อนกันเล็กน้อยครับในก่อนหน้านี้นะครับผมเราเจอกับรีดูเต็ดเดี๋ยวเราสามารถที่จะเปิดบ้านชนะได้ 3-0 ครับในเกมที่2นี่ก็ยังแรงอย่างต่อเนื่องครับเพราะเราเนี่ยบุกไปชนะ Nottingham Forest ได้ถึงบ้านของเขาเลยครับที่ 2-0 ครับและในเกมที่3ครับเกมส่งท้ายของเดือนนี้ครับก่อนที่จะปิดตลาดนักเตะเนี่ยเราจะเจอกับสเปอร์โดยการเปิดบ้านเซนต์เจมส์พาร์คนั่นเองครับมันถือว่าเป็นการลุ้นเลยครับว่าเราจะสามารถเก็บชนะได้ครบทุกเกมในเดือนแรกตรงนี้หรือเปล่าครับและก็มีโอกาสจะเก็บครีนชีทด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่ามีลุ้นทั้งครีนชีทในเดือนแรกมีลุ้นทั้งชนะรวดในเดือนแรกและก็มีลุ้นในการยิง3เกมติดของเอราวัณกาดิเยด้วยครับผมอะไรครับผมก่อนอื่นเลยครับเดี๋ยวพาทุกคนไปดูควันหลงเกมกับสเปอร์กันก่อนครับซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่โคตรจะสุดมันครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงปิดตลาดนักเตะครับเดี๋ยวไปชมเกมกับสเปอร์กันก่อนเลยครับผม Let's goเอราวัณหมุนหนีโจเซ่กาญ่าแล้วกาญ่าเอาไม่อยู่กันเอราวัณความเร็วใช้ได้เอราวัณจี้เข้าในแล้วเอราวัณไม่มีคนมาแล้วเอราวัณยิงลอดดากเฉยเลยโอ้โหไม่มีเพื่อนคือด้วยความที่ไม่มีเพื่อนเติมครับโอ้โหเอราวัณต้องถูกบีบให้จบสกอร์แล้วโอ้โหหลอกยิงด้วยเท้าข้างขวาที่ไม่ถนัดครับลอดดากวิคาริโอคือวิคาริโอยืนแบบหุบขายังไงเอราวัณก็ยิงไม่ได้ครับมุมมันแคบเหลือเกินแต่วิคาริโอน่าจะซื้อว่าเอราวัณน่าจะเอี้ยวเท้าซ้ายยิงแล้วและอ้าขาสักกว้างเลยครับโอ้โหโดนลอดด่ากโอ้โหเรียบร้อยเลยครับไม่น่ามาแล้วเราลงมาเชื่อมต่ำกับจังหวะนี้จี้แล้วจี้เข้าวงในมาสวยๆแล้วดึงจังหวะเลือกซ้ายสุดไปอ่ะครับรอตัวเปิดแล้วทาร์เก็ตย้อนมาโอ้โหเกือบดีกาญ่ากระชากแล้วฝากต่อแมดิสันจังหวะนี้ตอกโซนมาที่ซาหักข้อมาไม่ดีแล้วสวนกลับแล้วจังหวะนี้แล้วขวารออยู่อีซักช่องนี่เอาไม่ล้ำด้วยหลุดขึ้นมาที่เอราวันกาเดเยจังหวะนี้คมกริบไม่ได้โอ้โหวิคาริโอคาเอ้าเอ้ยอะไรครับเนี่ยโอ้โหกำลังจะบอกว่าวิคาริโอคาอย่าพูดไม่ทันขาดคำวิคาริโอจังหวะนี้พลาดหรือเปล่าอย่างไรครับโอ้คือส่งคืนกลับมาเหมือนกับว่าไม่ได้สติ๊กกันต่อครับสมาธิหลุดครับโอ้แล้วพลาดดื้อๆเลยครับโอ้เข้าเฉยเลยครับโอ้โหซาตอกส่วนมาบาริสันหักไม่สวยครับแล้วเคาะมาจังหวะนี้แล้วขวารออยู่สปินเต็มสูบแล้วเอราวัณกาดิเยสปินมาอ่ะแล้วจังหวะนี้จี้เข้าวงในแล้วเอราวัณยิงเสาแรกโอ้โหดึงเอราวัณไปเองจังหวะนี้แล้วไม่มีคนเข้าประกบแล้วซัดเองเลยโอ้โหไม่ส่งเลยจังหวะนี้ปั่นซ้ายแบบช้ำหมังอีกแล้วคือปกติถ้ามาทรงนี้เนี่ยทีมฝั่งตรงข้ามเขาน่าจะคิดเลยครับว่าเอราวัณจะต้องหาจังหวะเปิดแน่นอนแต่จังหวะนี้เอราวัณเข้าในกรอบเขตโทษแล้วยิงเองซะเลยโอ้ถือว่ามาแปลกครับวันนี้และยิงโคตรดีวิคาริโอโดนบังด้วยครับ3-0อีก1เกมเป็นฟอร์มที่ยากที่จะล้มมากครับคือจังหวะ 1-1 ที่เราเห็นก็ไม่ได้มีจังหวะแบบดื้อดึงหรือว่าสกิลแบบเทพๆนะแต่คือพอมีจังหวะเข้าทำหรือว่าจังหวะเปิดครับเอราวัณนี่คือเด็ดขาดมากครับฤดูกาลนี้แล้ววันนี้เนี่ยมีโอกาสยิงถึง5ครั้งนะทำได้2ประตูครับเรตติ้ง10อีกแล้ว MVP 3เกมติดแน่นอนอย่างนี้ซึ่งแน่นอนครับหลังจากที่เราเนี่ยสามารถชนะสเปอร์ในเกมล่าสุดมาได้ครับก็ทำให้เดือนแรกของเราเนี่ยก็ไร้ทีมต้านทานเลยนะโดยการที่เราเนี่ยชนะได้ถึง3เกมเก็บ9แต้มเต็มยิง8และไม่เสียประตูครับเป็นทีมเดียวเนี่ยที่เล่นมา3เกมแล้วก็ชนะ3เกมรวดนะซึ่งก็ถือว่าตอนนี้รั้งอันดับที่1แบบไม่มีใครกังขาเลยนะฮะ
10ชั่วโมงสุดท้ายครับตอนนี้เนี่ยก็ถือว่ามีข่าวคราวเล็กน้อยครับสำหรับนักเตะอย่างอันเดซานโตสซึ่งเป็นกองกลางมิดฟิลด์นะครับกึ่งกลางรับนะครับผมจากแอตแลนต้าตอนนี้ก็มีข่าวกับนิวคาสเซิลอยู่นะครับเป็นข่าวลือนะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสุดท้ายนิวคาสเซิลจะเซ็นสัญญานักเตะรายนี้เข้ามาหรือเปล่ากันเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึง CDM นะครับผมหรือว่ากองกลางตัวรับในแผน 4-3-3 เนี่ยเอาจริงก็แอบสำคัญมากๆนะบอกเลยว่าไอแซคเฮเดนคนเดียวไม่น่าจะไหวครับซึ่งอย่างไรก็ตามมาทางด้านของนิวคาสเซิลต้องเสริมเข้ามาแน่นอนครับแต่ว่าจะเป็นทางด้านของอันเดรซานโตสหรือเปล่าครับก็ต้องมารอดูครับเมื่ออีก10ชั่วโมงผ่านไปเราได้รู้กันแน่นอนนะล่าสุดครับสเปอร์ทีมร่วมลีกของเราได้ก็ปิดดีลจากทางด้านของเอวานิสันไปเรียบร้อยกับกองหน้าชาวบราซิลเลียนจากแอสตันวิลล่านะผ่านเหลือ3ชั่วโมงสุดท้ายครับทุกคนเดี๋ยวเราพักเบรกตรงนี้และเราไปแอบส่องสกอร์เราก่อนแล้วกันว่ามีเพิ่มเข้ามาหรือเปล่าและแน่นอนครับตอนนี้อันเดรซานโตสเข้าสู่ทีมเราไปที่เรียบร้อยนะครับผมในรายของอันเดรซานโตสเนี่ยจะเข้ามาเป็นอนาคตของทีมนะครับผมโดยในเรื่องของสเตตัสของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีแบบเวอร์มากๆครับถ้าเทียบกับทางด้านของเมดินาที่ก็ดูดีกว่าครับมีด้านของกิมารายแล้วก็อีวานมาตินนะอย่างไรกลางรับ CDM ก็ถือว่าเป็นอะไรที่สำคัญที่สุดครับแต่ว่านิวคาสเซิลในฤดูกาลนี้ยังไม่เลือกที่จะเสริมนะฮะและก็ล่าสุดนะครับรู้สึกว่าจะได้คริเอนี่เซเบ้ครับเป็นแบ็คขวาดาวรุ่งจากฝากฝั่งประเทศเบลเยียมครับเข้าสู่ทีมด้วยตัวนี้เนี่ยเป็นเด็กที่มี potential สูงมากๆก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่โอเคนะนิวคาสเซิลก็ซื้อมาเพื่ออนาคตอันนี้ผมก็ค่อนข้างเห็นด้วยนะครับก็อย่างที่เห็นครับถ้าเกิดไล่ชื่อนักเตะที่เข้ามาใหม่นะครับผมก็จะมีทางด้านของอันเดรซานโตสครับคนล่าสุดเลยครับที่เพิ่งเข้ามาหมาดๆนี่เลยครับอีวานมาตินครับ CM ตรงกลางครับที่ก็ถือว่าตอนนี้เป็นตัวจริงของทีมเลยนะคริเอนี่เซเบ้ครับเป็นแบ็กดาวรุ่งอนาคตไกลตัวนี้ก็เข้ามาในปีนี้เช่นเดียวกันจอสโกกวาดิโอลครับนี่คือคนแรกครับที่เรียกว่าเดินทางเข้าสู่ถิ่นเซนเจมพาร์คเป็นคนแรกนะซึ่งเป็นกองหลังที่ฟอร์มโดดเด่นมากครับตอนนี้เช่นเดียวกับทางด้านของดาวิดแฮงโก้ครับแฮงโก้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งรายที่ก็เข้ามาฤดูกาลนี้และประเด็นคือเข้าคู่กับกวาดิโอลได้แบบลงตัวจัดคนสุดท้ายครับเป็นทางด้านของจอร์แดนพิกฟอร์ดครับผู้สาประตูชาวอังกฤษวัย31ปีตอนนี้ยังไม่ได้เห็นการประเดิมลงเล่นสักนัดนะครับแต่ว่าโอเคผมเชื่อว่าเดี๋ยวต้องมีสักเกมแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในรายของนิโป๊กับทางด้านของพิกฟอร์ดเป็นครูเชียลทั้งคู่นะครับดูซิว่าเขาจะจัดสรรเมเนจอย่างไรให้2คนนี้มีความสุขทั้งคู่ครับนิวคาสเซิลครับวันนี้เราบุกมาเยือนที่ King Power Stadium ครับเลสเตอร์ซิตี้ก็อยู่ในข่ายที่เรียกว่าต้องสร้างศรัทธาแฟนบอลอีกหนึ่งครั้งนั้นหลังจากที่ตกชั้นแล้วก็คัมแบ็กกลับมาได้ครับก็ถือว่าเป็นปีพิสูจน์อีกหนึ่งเกมนะซึ่งความคาดหวังวันนี้ของโค้ชกับเราก็ค่อนข้างสูงครับมาดูว่าเราจะทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าเอาละครับผมวันนี้เรามาในทีมเยือนครับเล่นที่บ้าน King Power ครับและก็เขี่ยเริ่มต้นแล้วครับยังเจาะไม่ง่ายกิมาไรจะแทงตรงๆยากนิดนึงครับไม่ดีหน้าจิ้มต่อมากอร์ดอนหักมาตรงกลางสวยเลยว่ามาติโน่โอ้โหเสาโอ้โหสองเสาโอ้เริ่มต้นมานี่ก็ถือว่าเกือบไปเหมือนกันไปดีหน้าครับฝากไปที่วามาตินวามาตินส่งต่อมากอร์ดอนยิงลูกนี้แหมได้ทดสอบยิงครั้งแรกของกอร์ดอนครับยังไม่ดีพอจะเข้าเป้าเลยครับกิมาไรส์ช่องนี้มาแล้วเราขอจังหวะที่แทงมาสวยหลุดขึ้นมาแล้วจี้เข้าวงในแล้วมาที่ระวันกดไกลๆยังติดบล็อกโอ้โหไม่จังหวะกระชากเนี่ยโอ้โหใช้ความเร็วสปีดต้นดีมากครับแต่ว่ายังไม่ผ่านบล็อกของเลสเตอร์แล้วก็หมดครึ่งแรกไป45ทีในครึ่งหลังครับเลสเตอร์กับนิวคาสเซิลแล้วฝากมาสวยจังหวะนี้หุบมาอยู่ด้านข้างแล้วเอราวันข้ามฟากไปฝั่งนู้นถึงด้วยครับบงช็อตเข้ามาแล้วยังวันนี้ตรงกลางยังปั๊มมาได้สวยครับฝากมาได้ดีแล้วช่องนี้หลุดขึ้นมาทีสักกดแล้วเรียบร้อยโอ้โหแม่ครึ่งหลังจังหวะสวิตช์ข้ามทำให้เชฟของเลสเตอร์เสียนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเราหาช่องจนได้ครับในครึ่งแรกเนี่ยเราพยายามจะทู่สีไปให้ได้สักหนึ่งทางได้แต่ว่าในครึ่งหลังครับโอ้โยนไปโยนมาทำให้นิวคาสเซิลครับมีช่องมากขึ้นและก็เป็นผลครับหูจังหวะนี้อีซักหลุดเข้าไปโดนเดี่ยวผู้สัมประตูก็ถือว่าเด็ดขาดมากๆครับเป็นประตูขึ้นนำของนิวคาสเซิลเลยครับ1แอสซิสต์ของเอราวันอีกแล้วครับอะไรครับเป็นเกมขึ้นนำจากทีมผู้มาเยือนอย่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับแล้วนิวคาสเซิลมาสวยครับจังหวะนี้เลือกขวาของวิสก้าเติมไปแล้วและวิสก้าเราลองอยู่ด้านในเอราวันเข้าซ้ายจังหวะนี้มันโล่งเอราวันซ้ายอีกทีเอราวันจังหวะนี้ปั่นซ้ายเรียบร้อยโอ้โหจี้1จี้2หลบ
แล้วก็ปั่นโค้งสุดยอดนะโอ้โหติดคลีอีกแล้ว4เกมติดแล้วนะครับที่ยิงแบบนี้ครับดูครับจี้หลบ1แล้วจี้แตะหลบ2ครับความคล่องดีกว่าแล้วปีนี้เนี่ยอัปเกรดการยิงนอกกรอบเขตโทษมาโคตรดีครับโอ้โหลูกนี้ปั่นโค้งโค้งแบบเร็วด้วยครับแล้วก็เข้าเสียบตะข่ายไปแบบสวยงามโอ้โหมาอีกแล้วครับโอ้โหคือรู้ครับเรสเตอร์เนี่ยรู้ทั้งรู้ว่าเอราวันจะเข้าซ้ายครับแต่มันก็ป้องกันไม่ได้จริงๆครับคราฟทุ่มอ่ะเอราวันและเอราวันหยอดขึ้นมาตรงกลางมันโล่งๆพักที่กอดอนจับแล้วกดขวาติดเซฟโอ้โหตาโคตรเร็วสายตาเร็วมากครับเอราวันเห็นด้านหน้าเนี่ยไม่มีคนประกบและยกเข้าไปสวยๆครับแต่ว่ากอดอนลูกนี้ยิงตรงตัวเลยครับเอราวันจี้แล้วจังหวะนี้สายสังหารปั่นโค้งแล้วเวลาก็ไม่ค่อยท่ากับเลสเตอร์ซิตี้กำลังจะพ่ายแพ้คาบ้านปั๊มได้อีกแล้วกวาดิโอลโอ้โหเข้มมากและจังหวะนี้มาสวยตรงกลางหลุดขึ้นมาเอราวันเข้าซ้ายแล้วเอราวันดึงจังหวะเอราวันซ้ายอีกทีมันยังยิงไม่ได้เอราวันของออกวงนอกไปเอราวันยังนี้ยอดเข้ามาติดซาแล้วออกข้างไปเรียบร้อยครับจบพอดีฮะ 2-0 ในเกมนี้กับจะได้ของเลสเตอร์ซิตี้ถือว่าเป็น3แต้มที่ยอดเยี่ยมครับเราบุกมาใช้จังหวะที่เรียกว่าคมกว่าครับแล้วก็เป็นเอราวันกับอเล็กซานเดอร์อีซักครับ2ตัวแบกที่เรียกว่าเป็นคนเดิมครับและเกมรับวันนี้ก็ยังสุดยอดนะยังไม่มีข้อผิดพลาดครับในด้านของฮันสโกกับจอสโกกวาดิโอลครับแล้ววันนี้เอราวันก็สามารถผลิตสกอร์เพิ่มได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็รวมถึงแอสซิสต์ด้วยนะเรียบร้อยครับถ้าเกิดถือว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่เราฟอร์มดีนะ4เกมติดนี่คือ Man of the Match 4เกมติดที่เราทำได้ครับเอาจริงๆก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะเพราะว่าในเรื่องของคีย์พาร์ทเนี่ยต่างๆเนี่ยที่เราสามารถสร้างแอสซิสต์ให้เพื่อนได้แล้วก็ในเรื่องของประตูเนี่ยโอ้โหเราทำได้4เกมติดซึ่งแน่นอนครับในเกมถัดไปครับที่เราจะต้องเปิดสนามประเดิมเจอกับวิยาเรียลครับในศึกฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับก็เป็นการเล่นที่บ้านนะอันนี้ก็อุ่นใจหน่อยเพราะว่าเราไม่ต้องเดินทางไปไกลครับในเกมที่2เนี่ยก็ต้องไปเยือนเฮลซิงกินะครับแล้วก็เกมที่3เนี่ยเราจะเจอกับสนามของสลาเวียปาร์คนะครับก็จะเป็นเกมเยือนทั้งคู่นะแต่ว่าเกมแรกเราเล่นที่บ้านครับทุกคนก็หวังว่าจะสานต่อความโหดเก็บชัยชนะเกมแรกในยูโรปาลีกให้ได้ครับและเกมก่อนที่เราจะเจอกับวิเรียลครับเราก็ยังคงสามารถครับที่จะเปิดบ้านชนะเวสต์แฮมได้1-0ครับโดยประตูที่เกิดขึ้นครับเป็นจังหวะแอสซิสต์แบบสวยนะครับของเอราวันกาดิเยครับซึ่งแน่นอนครับคนจบสกอร์เป็นได้ของแอนโทนีกอร์ดอนปีกซ้ายฝั่งตรงข้ามของเรานั่นเองครับย้อนกลับมาดูจังหวะนี้ครับผมเป็นการยกที่สวยมากๆครับคือชิปข้ามแนวกองหลังมาครับคือน้ำหนักต้องเป๊ะมากครับทุกคนแล้วก็ถือว่าจังหวะนี้เนี่ยโอ้โหเฉียบมากครับยกข้ามมาทั้งลายแล้วก็มาลงที่แอนโทนีกอร์ดอนเป๊ะๆครับเป็นประตูเดียวและก็เป็นประตูชัยในเกมนี้เลยหลังจากที่เราเนี่ยประสบความสำเร็จมากๆครับใน5เกมแรกของพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับโดยทางด้านของดิโป้ก็ได้ผลพลอยได้ด้วยนะได้5คลีนชีทใน5เกมแรกครับในเกมนี้ครับกับทางด้านของวิลเลอร์รีอัลครับยังคงเป็นชุด11ตัวจริงเดิมครับและก็หวังว่าวันนี้เราจะเก็บ3แต้มเพื่อที่จะนำจ่าฝูงในเกมแรกให้ได้ครับถือว่าเป็นยูโรปาลีกครับที่ปีนี้ครับเราก็ต้องพยายามไปให้ได้ไกลที่สุดครับเป้าหมายเนี่ยผมว่าแชมป์ก็ไม่เกินไปนะเพราะว่าปีที่แล้วเราเป็นถึงแชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกครับเอาละครับผมที่เซนต์เจมส์พาร์คถิ่นของเราก็วันนี้เป็นการบุกไปเยือนของวิลเลอร์รีอัลครับตั้งกันใหม่ที่กวาร์ดิโอลเกมนี้เราต้องเน้นคองบอลครับเพราะว่าเจอกับยูริอาต้องเน้นคองบอลจังหวะเดียวมาขอไปแล้วมาทีวานมาตินส่งมาสวยกอดอนกอดอนหาจังหวะตะวัดเข้ามาไม่ได้ครับกอดอนเลี้ยงออกไปด้านนอกฝากต่อมาแล้วอีซักเสาแรกโอ้โหเข้าโอ้โหเด้อเลยโอ้จังหวะนี้คมกริบเลยครับอู้ยังฟอร์มร้อนแรงอย่างต่อเนื่องครับอีซักโอ้โหขนฟอร์มจากพรีเมียร์ลีกมาใส่ในยูโรป้าด้วยแล้วลูกได้ยิงโคตรดีครับจังหวะกอร์ดอนเนี่ยเหมือนจะไม่มีอะไรครับแต่ว่าเปิดมาตรงกลางอีซักแตะด้วยขวายิงด้วยซ้ายลูกนี้โอ้โหคมมากคือลูกนี้ต้องชมอีซักแบบต้องชมการจบสกอร์อีซักที่โดดเด่นมากครับและยิงไปแล้วครับ1ประตูในเกมนี้ครับโอ้โหคมกริบจริงๆแล้วขึ้นนำเร็วแล้ววิลเลอร์รีอัลครับมาเป็นทีมเยือนกับช่วงที่ฟอร์มนิวคาสเซิลเนี่ยค่อนข้างดุดันเอาเรื่องครับนะครับตั้งกันใหม่ที่วิลเลอร์รีอัลบ้างครับได้หายใจหายคอในจังหวะนี้โอ้โหเอราวันจิ้มเลยโอ้ถึงบอลเร็วมากวันนี้มาอักเรสซีฟคือหลังไปไม่ได้ยืนหน้าแล้วยกมาสวยครับตาเร่ไม่กล้าครับอ้าวแล้วจังหวะนี้ตัดกลางทางมาได้แล้วขวาลงโล่งหลุดขึ้นมาเอราวันจังหวะนี้หลุดขึ้นมาเอราวันยิงเสาแล้ว
หลอกยิงแต่ผู้สาประตูเขาดักทางได้ดีอุจังหวะนี้ต้องชมผู้สาประตูครับเขาซื้อเสาแรกแล้วเขาคิดถูกด้วยครับเอราวัณยังไม่สามารถเตะมุมต่อเนื่องเลยนะสั้นไปลูกเก่งจังหวะนี้เงยหน้าและหยอดเข้ามาเสาแรกโดนมงทิ้งออกไปจังหวะแรกปั๊มกันมาได้ดีแล้วจังหวะนี้ขอบอลด้านหน้าไม่มีล้ำหน้าหลุดมาแล้วที่เอราวัณจังหวะนี้ขึ้นมาสวยมากแล้วโอ้โหผู้สาประตูเหลือจะเชื่อโอ้สองโอกาสในการจบสกอร์ยังไม่มาผู้สาประตูวันนี้เขาก็หนึบเหนี่ยวใช้ได้เหมือนกันครับไม่เป็นไรครับเรายังเป็นฝ่ายบุกและเปิดเตะมุมของเอราวัณจังหวะนี้เสาแรกบงและออกไปเยอะครับเป็นเงยหน้ามองแตะ1ทีเอราวัณแล้วยกมาตรงนี้โอ้โหจะให้ซักครับออกมาทางเดิมเอราวัณจี้แล้วจังหวะนี้ยอดเข้าไปเสาแรกบงเช็ดแล้วต้องปัดทิ้งโอ้โหแตะมุมครั้งที่4ครับของนิวคาสเซิลครับจะเอาไว้ได้เอราวัณเปิดครอสเข้ามาเสาแรกโถมากดโอ้โหโฉบมาน่ากลัวมากแม่เหมือนกับว่าไอ้2วันนี้มันคลิกกันแปลกๆครับทุกคนแล้วก็ถือว่ามาตามนัดแต่ว่าลูกนี้บอลมันค่อนข้างไกลครับงงยากนิดนึงรับคืนกลับมาที่วิล็อกเล่นกับสกาวินี่ออกไปขวาที่เดดิกอ้อมหลังและอู้มาถึงด้วยครับที่โซลอสวนกลับมาอาเล็บเดดิกได้เข้ามาในกรอบเขตโทษยอดเข้ามาฮันสโกแล้วจังหวะนี้เคลียร์มาสวนกับที่เอราวัณจีเข้าวงในเอราวัณจังหวะนี้แล้วจะยกให้สักโอ้โหเขายังเก็บได้ดีแล้วมาต่อครับเรียวจะครอสไม้เดดิกสุดเส้นหลังวนกลับมาที่วิลล็อกฝากโซลอสจังหวะนี้จับไม่ดีแล้วยิงติดฮันสโกต้องเคลียร์ทิ้งไปก่อนครับและจังหวะที่2เก็บได้มาที่กอร์ดอนรอด้านหน้าและครอสมาถึงเอราวัณจับได้เอราวัณจังหวะนี้จับดึงเอราวัณยิงเรียบร้อยบอกแล้วว่าไอ้2วันนี้เนี่ยมันคลิกกันแปลกๆครับผู้จังหวะนี้กอร์ดอนเปิดมาโคตรเทพครับและสปินยาวๆของเอราวัณนี่คือกินขาดกองหลังอยู่แล้วครับอู้โฉบมาจากกองหลังวิริอัลอย่างน่าจะเป็นสกาวินนี่หรือเปล่าไม่แน่ใจที่โอ้โหหันมาปุ๊บเจอเอราวัณนี่แซงอย่างกับเดอะฟาสต์ทุกคนเอาละครับอีก45นาทีครับเลนจิบานของเราครับจะปิดจ็อบด้วยการเก็บคลีนชีทแบบสวยหรูหรือเปล่าครับอีซักออกขวาไปที่วิสาก้าแล้ววิสาก้ากระชากฝากต่อมาตรงกลางเอราวัณบังอยู่ครับคืนกลับไปที่บุโรเกวไรข่าวสายยิงฉลับบอลมันเบาไปหน่อยครับตาเร่วนกลับมาวิลล็อกยังเข้าด้านไหนไม่ได้หักข้อมาจังหวะนี้โอ้โหต้องเคลียร์ทิ้งไว้ก่อนแล้วพักจังหวะนี้ของเอราวัณอู้แข็งแกร่งมากแต่ยังเคลียร์ไม่ขาดครับโอ้โหสวนไม่ได้เป็นเกมของวิลเลียมบ้างครับแทงช่องนี้มาสวยๆปั๊มแล้วเข้าไปที่วิลล็อกเรียบร้อยแล้วโอ้โหจังหวะนี้แก้ไม่ออกต้องชมวิลเลียมเขาเก็บจังหวะ2ได้หมดจนเกมรับเราก็มีเรียกว่าลนเหมือนกันโอ้โหและประตูแรกที่เสียครับไข่แตกมาแล้วในเกมที่6ครับอุจังหวะนี้คือเราเคลียร์ออกมาได้แล้วครับพักบอลได้ที่เอราวัณแต่ว่าจังหวะบีบของเอราวัณเนี่ยทำให้เอราวัณเสียบอลครับแล้ววิเรียลเขาโต้กลับต่อครับจนเชฟกองหลังก็เสียหายเหมือนกันโอ้ครึ่งหลังเขามาเร็วนะบีบเร็วมากๆเอราวัณหักออกขวาและเอราวัณจังหวะนี้เอาตัวรอดมาได้1และเอราวัณคล้องไปสุดเส้นหลังดึงเข้าซ้ายเอราวัณเงยหน้ามองครอสมาจังหวะนี้จังหวะขาดโอ้หาจังหวะเปิดจนได้แล้วเกือบเป็นรับเดดิกต่างกันใหม่อีกราวๆ15นาทีแล้วจังหวะนี้แก้มาสวยอีซักออกมาที่เอราวัณจีเอราวัณจีมาแล้วเอราวัณเข้าด้านในเอราวัณจังหวะนี้แล้วรอตรงกลางมาไม่มีคนอยู่ครับโอ้โหคือเราพยายามหาให้แล้วแต่ว่าเพื่อนไปอยู่ข้างหลังเขาหมดเลยครับโอ้เสียดายถึงจังหวะเอราวัณแล้ววนเข้าวงในไปเอราวัณจังหวะนี้สปีดจากช้าไปเร็วฝากขึ้นมาที่วานมาตินฝากมาสวยครับแล้วจังหวะนี้กอดอนยกขวามาจับบอลได้พักลงที่เอราวัณแต่มันเล่นถ่อไม่ได้คือบอลมันมาแบบทามิ่งมันช้าไปหน่อยครับมันไม่ได้ขึ้นหน้าแล้วโอกาสจังหวะนี้อันตรายมากครับของวิเรียลหยอดเข้ามานี่โป๊บชกออกไปแล้วจังหวะที่2จังหวะที่2ปั๊มมาเคลียร์ไม่ขาดและจังหวะนี้เวลาเกือบจะหมดและเรียบร้อยโอ้โหแม่สุดท้ายมาจบเป็นหนังระทึกขวัญเลยครับ2ประตูต่อ1ครับ3แต้มแรกในยูโรปาลีกก็ถือว่ายังอยู่ในมาตรฐานที่ดีครับเก็บ3แต้มต่อเนื่องได้ครับถึงแม้จะเสียกรีนชีทแรกในฤดูกาลนี้ไปแล้วครับแต่ว่าก็เป็นในนามของบอลยุโรปนะครับบอลอังกฤษ
หรือว่าพรีเมียร์ลีกยังคงสถานะครีนชีท6เกมรวดอยู่ครับย้อนกลับมาดูลูกแรกครับต้องชมอีซักจริงๆครับคือลูกนี้เนี่ยสัญชาตญาณกองหน้าแบบโอ้โหโคตรคมเหมือนกันจับด้วยขวาแตะบอลหนีแล้วยิงด้วยซ้ายสกาวินี่จังว่าเข้าช้าก็ไม่เชิงเพราะว่าสกาวินี่หันมาปุ๊บอีซักมันยิงแล้วทุกคนมาดูตารางการแข่งขันในเกมถัดไปครับเกมถัดไปเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะดรอปความยากลงมานะเป็นการไปเยือนเวสต์บอมอันนี้ไม่ยากครับทุกคนในเดือนถัดไปเนี่ยก็จะเริ่มมีบอลช่วยมากขึ้นนะครับผมแต่ว่าเกมในพรีเมียร์ลีกก็ไม่ได้ถือว่ายากเกินไปนะแอสตันวิลล่าก็อาจจะตึงๆหน่อยไบรตันตึงๆครับทุกคนแล้วก็2เกมจากยูโรปาลีกก็ถือว่าตึงๆไม่ได้แบบน่าจะกลับมาหนักหน่วยทีก็จะเป็นเดือนพฤศจิกาครับเพราะว่าเราจะต้องเล่นกับสลาเวียปราห์นี่ก็ถือว่าเป็นทีมแกร่งนะฮะแมนซิลิเวอร์พูลแมนยูนี่คือมาครบเลยครับเดือนนี้นี่คือเดือนตัดสินเลยนะว่าเราจะเป๋หรือไม่เป๋ครับเพราะผมเชื่อว่าก่อนหน้านี้น่าจะผ่านฉลุยแต่ว่าเดือนพฤศจิกาเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าถ้าเดือนนี้รอดฤดูกาลนี้นิวคาสเซิลผมว่าฉลุยแน่ๆฮะผมแอบเสียดายนิดนึงนะเอราวัณกาดีเยเนี่ยพี่แกเป็นนักเตะสัญชาติไทยกันซึ่งในดาต้าเบสมันไม่มีนะครับก็แอบเสียดายว่าเฮ้ยแทนที่เราจะได้ติดทีมชาติไปเล่นนะแต่ว่ามันดันไม่ได้เล่นเฉยเลยก็ไม่เป็นไรทุกคนถ้าอยากเล่นนักเตะไทยก็ต้องเสียสละในเรื่องของการเล่นทีมชาติไปเพราะว่าในเกมมันไม่มีให้เล่นนะฮะเอาละครับผมใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ให้กับช่องวอเตอร์ฟักด้วยแล้วกันนะครับวันนี้เรากลับมาเจอเอราวัณในพาร์ทที่2ต่อเนื่องครับใครชื่นชอบซีรีส์นี้เป็นพิเศษก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจชั้นดีเลยนะครับในการทำคลิปต่อไปวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าและเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันต่อในพาร์ทต่อไปทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย